ก่อนเลยนะคะคุณผู้ชมคะราชเลขานุก,การคณะในพระองค์นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวติดตามการพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรค่ะ ที่อาคารสำนักงานพื้นที่ชุ่มน้ำบึงสีไฟอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรพนอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลราชเลขานุก,การในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยนายอนุทินชาญวิรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูบึงสีไฟโดยนายอดีเทพกมลเวชผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้รายงานความคืบหน้า ก่อสร้างเส้นทางจัก,กรยานเดินทางลูก วิ่งภายในบึงสีไฟระยะทาง6.1กิโลเมตรขณะนี้ค่ะดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วนะคะแต่ว่ายังเหลืองานงวดที่2ที่จะมีกำหนดส่งมอบภายในวันที่22กลุ่กุมภาพานันธ์นี้สำหรับสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาบึงสีไฟที่บริเวณหาดทรายหอชมบึงอยู่ระหว่างการก่อสร,ร้างขณะที่มีการก่อสร,ร้างสนามจัก,กรยาน bmx และสนามจัก,กรยานขาไถสาหรับเด็กเล็กค่ะที่ใช้รูปแบบของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปธัมภ์จะดําเนินการแล้วเสร็จในห่วงเวลาเดียวกันทั้งสองสนามภายในสิ้นเดือนนี้ค่ะส่วนโครงการขุดลอกแก้มลิงบึงสีไฟนะครับให้เป็นที่รองรับน้ํขนาขณะนี้ก็กําลังดําเนินการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรด้วยการขุดลอกแก้มลิงบึงสีไฟตั้งแต่บริเวณด้านหลังสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี80พรรษายาวไปแนวยาวไปตามแนวทางจักรยานครับระยะความยาวที่1.5กิโลเมตร มีพื้นที่122ไร่ครับขุดลึกเฉลี่ย3เมตรด้วยกันขณะนี้มีความคืบหน้าไปแล้วกว่า60นะครับหากแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็จะสามารถเพิ่มความจุก,กักเก็บน้ำรวม5 0แสนลูกบาทเมตรและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณรอบบึงสีไฟนะครับอีกทั้งยังเป็นการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้กล่าวชื่นชมถึงการร่วมมือร่วมใจบูรณาการทุกภาคส่วน ช่วยกันพัฒนาบึงสีไฟให้มีความสวยงามต่างจากอดีตพร้อมยินดีกับชาวพิจิตที่จะได้มีพื้นที่ในการทำกิจกรรมมากขึ้นซึ่งจะนำมาถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้พ่อค้าแม่ค้ารวมถึงการรับฟังเสียงสะท้อนและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาบึงสีไฟเพื่อต่อย,ยอดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติให้พิจิตเป็นเมืองที่ต้องหยุดไม่ใช่เมืองผ่านอีกต่อไปครับ